นางเอกหน้าคมหวนคืนช่องเจ็ดสีอีกครั้งพร้อมเตรียมลงเล่นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนึ่งชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแฟนๆได้เฮกันลั่นสนั่นเมื่อนักแสดงสาวหน้าคมเตรียมลงจอช่องเจ็ดสีอีกครั้งในรอบ12ปีที่รอคอยซึ่งเป็นนักแสดงและอดีตนักร้องหญิงชาวไทยที่มีผลงานทางด้านละครเพลงภาพยนตร์ไทยต่างๆรวมทั้งยังมีผลงานที่อินเดียสำหรับนางเอกสาวอย่างปิงกี้สาวิกาชัยเดชนั่นเองและแน่นอนว่าหลายๆคนคงจะต้องทราบกันดีว่าสาวปิงกี้นั้นคือแกล้งเกิดมาจากการเล่นละครทางช่องเอ็มซีนั่นเองซึ่งเรื่องแรกของเธอก็คือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักเธอมากที่สุดก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองซึ่งรับบทเป็นดาวพระศุกร์ตอนเด็กและเป็นที่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นเธอก็โบกมือลาพร้อมทั้งหาประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องการแสดงนั่นเองนะครับผมและล่าสุดก็มีข่าวรายงานออกมาแว่วๆว่าสาวปิงกี้เธอเตรียมตัวจะกลับไปเล่นละครให้กับทางช่องเจ็ดอีกครั้งในรอบของ12ปีนั่นเองแต่จะใช่ละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องรอยรักรอยบาปหรือไม่เราก็คงต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับคุณผู้ชม